แอนนาทีวีภูจ้าจ๋าเฉลยแล้วข่าวซุบซิบพระเอกนางเอกแอบกิ๊กกันมีมุ้งมิ้งที่อยุธยาไม่ใช่คู่นี้ที่หลายคนคิดอย่างแน่นอนแต่มีความใกล้เคียงหลุดชื่อเต็มเต็มทำเอาขาเผือกตาลุกกันแบบรัวๆอีกรอบสำหรับกรณีเพจดังอย่างจี้มอย108ออกมาให้เบาะแสเรื่องคู่พระนางที่กำลังแอบกิ๊กกันหรือเปล่าและมีคนเห็นมุ้งมิ้งกันอยู่ที่อยุธยาแถมตอนนี้นางเอกยังโสดแล้วและทั้งกองก็รู้ด้วยว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องกันอย่างแน่นอนคือชอบกันจริงๆซึ่งก็มีชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ปล่อยคำใบ้จับตาอยู่ไม่กี่คู่โดยหนึ่งในคู่ที่เจอคอมเมนต์โยงกันมากที่สุดก็คือคู่ของป๊อปและเบลล่าและล่าสุดแอนนาทีวีภูพิธีกรดังและนักข่าวบันเทิงชื่อดังก็ออกมาในรายการเผ็ดมันบันเทิงทางช่อง8แบบจัดเต็มๆแล้วว่าไม่ใช่คู่นี้อย่างแน่นอนขณะที่ทางจ้าจ๋าพิธีกรร่วมก็มีหลุดปากมาเต็มๆส่วนจะหมายถึงใครนั้นไปดูบทสนทนาของพวกเธอกันเลยนะครับผมซึ่งทางจ้าจ๋าก็ได้พูดว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่เม้นว่าเบลล่ากับโป๊ปนะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งซึ่งดูแล้วว่าขนลุกมากเหมือนรู้จริงดูคอมเมนต์เอาเองกันแล้วกันนะครับผมว่าคือใครซึ่งแอนนาได้พูดในรายการว่าฉันอ่านคอมเมนต์นี้แล้วฉันขนลุกเลยข้อความนี้ขอเป็นลมแป๊บหนึ่งซึ่งต่อมาจ้าจ๋าก็ได้พูดตัวอักษรตัวนี้ขึ้นมาก็คือเบลกับกยูวีทับอ๋อเดี๋ยวสิดูสคริปต์แป๊บซึ่งแอนนาก็ได้ตอบกลับไปว่าดูทำไมรู้อยู่เต็มอกจ้าจ๋าก็ได้ตอบกลับไปว่าทำเป็นแกล้งพูดโอ้ยเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆแหละแอนนาก็ตอบกลับอีกว่าก่อนเข้ารายการเราไม่คุยกันก่อนหรือไงจ้าจ๋าเลยตอบกลับไปว่าเธอจำไม่ได้เหรอว่าวันนั้นที่ฉันพูดออกไปว่าฉันรู้แล้วนะวันรุ่งขึ้นเธอเองก็มาว่าฉันในรายการถึง8ครั้งออกทีวีแอนนาก็ตอบกลับไปอีกว่าเธอพูดไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่จ้าจ๋าก็ตอบว่าให้ฉันพูดเหรอแน่ใจนะให้ฉันพูดอีกแล้วนะนี่ฉันอุตส่าห์เก็บงำเก็บเงียบแล้วนะแอนนาทีวีภูก็เลยถามกลับไปว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปศาลเป็นเพื่อนเธอก็แล้วกันจ้าจ๋าก็ตอบกลับอีกว่าครั้งที่แล้วที่เธอใบ้อ่ะแอนนาก็บอกว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ไงเพราะครั้งที่แล้วเป็นคู่อริของฉันจ้าจ๋าเลยตอบกลับมาว่าเอาบอกตรงๆฉันรู้หมดเลยที่พูดถึงคือใครก็คนที่มีอักษรกยูวีนั่นแหละและมีรถพอร์ชสีขาวด้วยซึ่งแอนนาก็ได้ตอบกลับจ้าจ๋าไปว่าเอาเธอใบ้เพิ่มเหรอได้ข่าวว่าพ่อแม่ไม่ปลื้มนางเอกเพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะว่าลูกชายเขาเพิ่งเข้าวงการเขากลัวเรตติ้งตกเขาก็เลยบอกทำงานไปก่อนแม่ลูกอย่าเพิ่งรีบโฟกัสเรื่องความรักกลัวจะเสียเรื่องงานทางด้านจ้าจ๋าก็ได้ถามกลับไปอีกว่าแล้วถ้าเขาคบกันจริงล่ะแอนนาก็เลยตอบไปว่าเป็นเรื่องของหัวใจพ่อแม่อย่าไปห้ามเลยถ้าเขารักกันก็ปล่อยเขาไปเถอะถ้าเป็นเรานะเราก็แบบนั้นล่ะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันไงแล้วยิ่งเป็นนางเอกคนนี้ด้วยผู้หญิงก็เป็นคนน่ารักโปรไฟล์ดีคบไปเลยจ้าจ๋าก็เลยตอบกลับไปว่าจริงเบลล่าเป็นรุ่นน้องด้วยอุ๊ยตายหลุดปากแล้วยังไงดีแอนนาก็เลยตอบกลับไปว่านี่ไงจ้าจ๋าเธอเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะช่วงหลังเก็บอะไรไม่ได้เลยนะเก็บอาการอะไรไม่ได้สักอย่างพูดหมดพูดมาเดี๋ยวนี้ว่ามันใช่ไหมจ้าจ๋าก็พยักหน้าแล้วเดินไปร้องไห้อยู่หลังเสารู้อะไรไม่ได้เลยจริงๆแอนนาก็เลยตอบกลับไปว่าอ่ะโอเคนั้นจบเรื่องนี้ไปเลยซึ่งจ้าจ๋ายืนหนึ่งค่ะศาลอาญารัชดาค่ะแล้วก็หัวเราะซึ่งเรียกว่าหลุดมาแบบเต็มๆแบบนี้ส่วนจะใช่คู่นี้ตามคำใบ้หรือเปล่าคงต้องรอติดตามอัปเดตจากเจ้าตัวกันต่อไปเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ